ไทยอินไซเดอร์แลนด์อยู่ๆต๊อดปิติพิรมภักดีเจ้าเก่านะฮะเจ้าเก่านะฮะคนที่สะกิดจนกระทั่งระสำระสายทั้งแวดวงเซเลบนะฮะบันเทิงนักร้องนักแสดงวุ่นวายกันไปหมดนะฮะเรื่องไปถ่ายรูปคู่กับเบียร์โพสต์ใน IG ของนักแสดงชื่อดังทั้งหลายเนี่ยแหละเป็นเรื่องเป็นราวก็พูดง่ายๆต๊อดปิติคนที่ทำให้แวดวงเซเลบเฉียดคุกอะนะฮะผมไม่ทราบว่าภรรยาของต๊อดนุ่นวรนุชซึ่งยังอยู่ในแวดวงเซเลบยังอยู่ในแวดวงบันเทิงไงดาราอยู่ในแวดวงดารามองหน้าเพื่อนจะมองหน้าเพื่อนอย่างไรถูกถามไหมถูกอยู่แล้วอ้าวเหรออันนี้จำได้นะฮะต๊อดปิติอยู่ๆต๊อดปิติก็โพสต์ใน Facebook ข้อความน่าสนใจมีอยู่2ข้อความด้วยกันรู้ยังผมไม่แน่ใจเอาข้อความที่1ข้อความที่1ค่ะโพสต์มานะคะล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าตอบดีๆตอบถูกมีรางวัล G-Shock Made in Thailand 1เรือนและข้อความจูงใจจูงใจผมขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายห้ามจัดลานเบียร์สอผิดกฎหมายพูดมาตรงๆเลยว่าผิดยังไงอย่ามาสอมีใบประกอบกิจการไม่ขายให้เด็กเปิดปิดตรงเวลาจะผิดกฎหมายตรงไหนตอบมาดิถ้าผิดจริงผมยอมจ่ายค่าปรับย้อนหลังและผมจะฟ้องผู้เกี่ยวข้องในข้อหาไม่ปฏิบัติหน้าที่ผิดวินัยให้ออกสถานเดียวข่าวที่แล้วเกาะกระแสเรื่องฉลากในวันที่19แถลงข่าวซะใหญ่โตกฎหมายบังคับใช้วันที่20กับอะไรนะคะเดี๋ยวนะใช้วันที่10กับเข้าเรือนะณทันใดณทันใดปิดกั้นการทำมาหากินอย่างสุจริตของผู้ประกอบกิจการร้านค้าปิดกั้นการทำมาหากินของเหล่าศิลปินดาราพนักงานให้บริการจะต้องตกงานกี่แสนคนทั่วประเทศการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลจะต้องวิบัติแค่ไหนเคยคิดกันบ้างไหมรบกวนไปทำงานต่างจังหวัดตอนนี้หน่อยนะรบกวนไปทำงานต่างจังหวัดตอนนี้หน่อยนะอยากรู้ว่าท่านจะได้กี่เบอร์พูดถึงใครและเบอร์อะไรพร้อมความคิดเห็นโดนใจมีรางวัลให้ครับและต่อด้วยข้อความใน Facebook ข้อความที่2โอ้อีกข้อความหนึ่งที่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงก็มีการโพสต์นะคะหลายคนก็ตกใจหมายถึงอะไรหมอช่วยตบปากตัวเองแรงๆ3ทีสันดานนี้แก้ไม่หายจริงๆมี3คีย์เวิร์ดค่ะคีย์เวิร์ดที่1ตอนปิติพูดถึงลันเบียร์อืมซึ่งปกติเขาจัดกันปีละครั้งหน้าหนาวหน้าหนาวพฤศจิกาธันวาหน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาวเป็นหน้าขายของหน้าขายสุราเครื่องดื่มนี่แหละบรรดาดาราเซเลบใครแต่ใครร้านค้าใครแต่ใครก็รอแจ็คพอตปีละครั้งจ็อบไงรับจ็อบกันนะครับร้องเพลงไปแสดงที่หนึ่งก่อนลานเบียร์ลานเบียร์ช่วงปิติโพสเหมือนกับมีใครบางคนที่มีอำนาจตามกฎหมายพูดถึงการเปิดหรือการจัดลานเบียร์มันผิดกฎหมายทำไม่ได้นะถ้าจับเนี่ยผิดกฎหมายคีย์เวิร์ดที่2พูดถึงหมอช่วยตบปากตัวเองแรงๆ3ทีหมอไหนถ้าพูดถึงเรื่องลานเบียร์ก็ต้องหมอสมานแง่ๆมีอยู่ท่านเดียวนะคะที่ออกมาพูดเรื่องนี้อย่างชัดเจนหลายครั้งคีย์เวิร์ดที่3คีย์เวิร์ดที่3สันดานนี้แก้ไม่หายนี่สันดานอะไรสันดานอะไรใช่ค่ะเรื่องของเรื่องเราไปย้อนความนะฮะตั้งแต่ต้นเลยก็พบว่าหมอสมานออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการจัดลานเบียร์ค่ะเมื่อวานเนี้ยและก็ด้วยลีลาของหมอความเก๋าของหมอสมานนะฮะพูดให้สังคมชวนชงนว่าเอ๊ะการจัดลานเบียร์ผิดกฎหมายไหมมีสื่อโฆษณาเต็มไปหมดหรือเปล่าต้องไปจะอย่างไรก็ต้องไปถามกรมสรรพสามิตแต่ประมาณนั้นผู้ควบคุมใบอนุญาตการขายเหล้าเบียร์ประมาณนั้นนะครับให้ทำกรมสรรพสามิตไปถามเมื่อเขี่ยให้มันฟุ้งขึ้นมาอย่างนั้นลานเบียร์ผิดกฎหมายหรือไม่นะครับจัดได้หรือเปล่าต๊อดปิติจึงโพสต์ข้อความแรกสวนเลยมันผิดตรงไหนอ่ะใบอนุญาตก็บอกมาสิประกอบการก็มีบอกมาให้ตรงๆแค่นั้นไม่พอข้อความที่2ก็ตามมาหมอช่วยตบปากตัวเองแรงๆ3ทีสันดานนี้แก้ไม่หายแล้วก็มีโพสต์ภาพลานเบียร์แน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุดนะฮะแน่นอนที่สุดนะฮะก็มีหมอเดียวก็น่าจะเป็นหมอเดียวในแพทย์สมานฟูตระกูลพูดตรงๆต๊อดปิติหมายถึงหมอสมานหรือเปล่ามันก็แง่อยู่แล้วหมายถึงหมอสมานฟูตระกูลหรือเปล่าผู้อำนวยการสำนักงานแคมป์การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวสักครู่นะคะเราคงจะต้องไปตรวจสอบว่ากันที่จริงนะก่อนหน้านี้ค่ะช็อตก่อนหน้านี้ต๊อดปิติกับหมอสมานเขาเป็นพันธมิตรกันนะ
ก็ต้องปิติเขาเขี่ยลูกให้มีการตรวจสอบเซเลบทั้งหลายที่ไปรับจ็อบเบียช้างถ่ายรูปโปรโมทเบียช้างบนไอจีนี่แหละอ๋อเป็นพันธมิตรเหรอคะเอาละครับไปกันที่คุณสมชายพลสวัสดิ์อธิบดีกรมสรรพสามิตไปเคลียร์ประเด็นข้อกฎหมายว่ากันด้วยเรื่องลานเบียกันสักนิดหนึ่งกันนะครับค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนายคุณธนรัตน์ครับครับฟันธงชมครับครับครับฟันธงเลยครับลานเบียเนี่ยเปิดได้ไม่ได้อย่างไรต้องขอใครครับลานเบียขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าตามพรบว่าด้วยสุราของสรรพสามิตนะครับสถานที่ที่จะไม่ให้ออกใบอนุญาตให้จำหน่ายสุรานี่มันมีอยู่สามประการนะสถานที่ศึกษาศาสนสถานสถานบริการปั๊มน้ำมันนะแล้วก็บริเวณที่ต่อเนื่องติดกับนี่เป็นภาษากฎหมายกฎหมายเป็นต่อเนื่องติดกับสถานที่ทั้งสามที่กล่าวมาแล้วนะก็สารเนี้ยจะไม่ออกใบอนุญาตจำหน่ายสุราไม่ได้นะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือว่าสถานที่เหล่านั้นต้องไม่เป็นสถานที่ต้องห้ามตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเช่นสถานที่สวนสาธารณะของทางราชการดังนี้เป็นต้นดังนั้นจะมีกฎหมายอยู่2ฉบับฉบับที่1เป็นกฎหมายตรงของกรมสรรพสามิตว่ากันด้วยเรื่องพื้นที่ต้องห้ามไม่ออกใบอนุญาตขายแอลกอฮอล์ก็จะมีโรงเรียนมีวัดมีปั๊มน้ำมันมีพื้นที่ต่อเนื่องของทั้ง3จุดขณะเดียวกันก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายอีกหนึ่งฉบับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกระทรวงสาธารณสุขนะด้วยถูกต้องครับระบุว่าพื้นที่ต้องห้ามในการจำหน่ายเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะตามกฎหมายดังว่านั้นสรรพสามิตจะไม่ออกใบอนุญาตให้ครับเช่นศูนย์สาธารณะของทางราชการเพราะว่าในใบอนุญาตนี่นะเราจะมีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งว่าทั้งนี้ผู้ได้รับอนุญาตเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยปฏิบัติตามกฎหมายอื่นดังนั้นลานเบียร์หน้าห้างเนี่ยไม่ได้ต้องห้ามก็ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขต้องห้ามก็ได้สิครับหมายถึงว่าจำหน่ายเบียร์ได้แต่ถ้าไปขัดเรื่องโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยโฆษณาจะทำไม่ได้ในลานเบียร์หรอคะไม่ผิดประเด็นคนละประเด็นนั่นมีประเด็นหนึ่งครับครับสรุปก็คือลานเบียร์ถ้าไม่ไปเปิดลานเบียร์ในโรงเรียนหรือใกล้โรงเรียนใกล้วัดไม่ไปเปิดในวัดหรือใกล้วัดปั๊มไม่ไปเปิดในปั๊มหรือใกล้ปั๊มไม่ไปเปิดในพื้นที่ต้องห้ามตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นในสวนสาธารณะสามารถที่จะเปิดได้ออกใบอนุญาตขายเบียร์ได้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีแค่2ฉบับนี้เท่านั้นถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ว่าเมื่อเปิดลานเบียร์ในพื้นที่ที่ไม่ได้ต้องห้ามเปิดกันไปแล้วส่วนรายละเอียดภายในลานเบียร์เช่นมีสาวเชียร์เบียร์แต่งชุดประจำชาติของเบียร์ยี่ห้อไหนมีโลโก้ของเบียร์ยี่ห้อไหนที่แก้วที่จานมีโลโก้ของเบียร์ยี่ห้อไหนอย่างนี้ได้หรือไม่ได้ไม่เกี่ยวกับสรรพสามิตแต่เป็นเรื่องของกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกระทรวงสาธารณสุขห้ามไว้หรือไม่ก็ต้องไปดูตรงนั้นอีกชั้นถูกต้องครับอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนไปครับว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าไปขัดเราก็ต้องยกเลิกถอนขอเรียนนิดนึงว่าการออกใบอนุญาตลานเบียร์พวกนี้นะครับเป็นการออกอนุญาตประเภทที่ว่าประเภทครบชั่วคราวตามกฎหมายไม่เกิน10วันนะครับไม่เกิน10วันเป็นการครบชั่วคราวหรือขอต่อได้ไหมคะหมายถึงมีให้ต่อหรือให้แค่10วันแล้วจบตามกฎหมายไม่เกิน10วันเลยไม่เกิน10วันเท่านั้นก็เป็นช่วงสั้นๆเป็นช่วงสั้นๆนะฮะปกติในการที่จะขอใบอนุญาตเปิดลานเบียร์นั้นนะครับก็ต้องขอที่กรมสรรพสามิตโดยตรงนะฮะหรือพื้นที่ที่อยู่ในตั้งอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับพื้นที่สรรพสามิตนะครับได้นะครับไม่ต้องมาถึงกรมก็ได้อ๋อสรรพสามิตเขตพื้นที่ที่ตั้งเช่นจะไปห้างไหนยังไงก็ไปในพื้นที่สรรพสามิตเขตนั้นเลยใช่ครับใช่ครับครับประมาณนั้นนะครับครับดูก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นแต่กลายเป็นประเด็นวิวาทะกันในโซเชียลมันก็แปลกดีนะคุณสมชายครับกฎหมายตรงนี้ก็เป็นกฎหมายที่รู้กันมานานแล้วนี่ฮะผู้ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รู้กฎหมาย2ฉบับนี้กันดีครับมันก็ไม่เคยมีประเด็นมันก็ไม่เคยเป็นปัญหาใช่มั้ยคะที่ผ่านมาก็ทางการค้าก็ว่าไปนะครับทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎกรอบระเบียบของกฎหมายนะครับเป็นเรื่อง
ครับครับปีนี้แล้วนะครับมีคนมาขอใบอนุญาตชั่วคราวเพื่อเปิดลานเบียร์เยอะไหมครับภาพรวมๆเริ่มมีหรือยังเห็นหรือยังยังครับยังทราบนะครับยังครับยังไม่มันเข้าต้นเดือนพฤศจิกายนนี่เขายังไม่มาผมต้องตรวจสอบอีกทีนะครับในรายละเอียดครับโอเคคือประกอบแบบนี้ของกลับเรียนเพิ่มเติมครับท่านคงได้ยินนะครับว่าที่มีคำสั่งคสช.ที่22/58นะครับเรื่องจัดระเบียบเรื่องจัดระเบียบสังคมของกรณีนะครับกรณีเด็กแว้นรถซิ่งนะครับใช่ไฟซิ่งกับสถานประกอบการร้านค้าร้านสุราเนี่ยรอบสถานศึกษานะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายที่ดีมากนะครับซึ่งตอนนี้ทางสาธารณสุขไปโทษทางครับทางกระทรวงยุติธรรมโดยท่านไปดูเนี่ยนะครับก็ทางคณะทำงานขึ้นมาก็มี6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในนั้นก็มีอย่างที่บอกนะครับว่ามีสาธารณสุขกระทรวงศึกษามีตำรวจมีมหาไทยนะเข้ามาร่วมด้วยซึ่งก็กำลังพิจารณาเรื่องโซนนิ่งและพวกนี้เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้การขออนุญาตเนี่ยอาจจะดูระเบียบดูอะไรที่เกี่ยวข้องอยู่ก็เป็นได้นะครับทำให้การขออนุญาตอาจจะล่าช้าไปคณะกรรมการที่ประกอบด้วย6หน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามนโยบายของพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานั้นนะครับกำลังพิจารณาเรื่องของการจัดโซนนิ่งร้านขายเหล้ารอบโรงเรียนรอบมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับถูกต้องและขั้นนี้ยังไม่เสร็จใช่ไหมครับก็อยู่ระหว่างโปรเซสดำเนินการที่ท่านมีไทม์ไลน์ให้ชัดเจนนะครับว่าภายในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้แหละต้องกำหนดมาให้ชัดว่าโซนนิ่งไหนมั่งที่จะห้ามไม่ให้ออกใบอนุญาตเพิ่มเติมนะครับถ้าแต่ก่อนผมสับสนนิดนึงก่อนนี้นั้นมันมีข่าวเรื่องห้ามขายเหล้าขายเบียร์ในรัศมี100 เมตร200 เมตรอะไรประมาณนั้นรอบโรงเรียนรอบมหาวิทยาลัยนะผมตอบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องนี้เรื่องจัดระเบียบร้านเหล้าเนี่ยมันมีอยู่2ทางนะครับทางหนึ่งเดิมทีจะออกเป็นประกาศสำนักนายกของโดยผู้ยกร่างก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องกำหนด300เมตรที่ว่านะครับอ๋อ300เมตรไม่ได้ออกมานะครับยังไม่ได้ออกประกาศยังไม่ได้ออกเลยฮะไม่ได้ออกครับไม่ได้ออกมาครับก็มาเป็นประกาศคำสั่งคณะปฏิวัติที่22/58นี่นะครับซึ่งเป็นการกำหนดโซนนิ่งเราไม่กำหนดว่ากี่เมตรกี่เมตรมาหยุดไม่ใช่อย่างนั้นมันจะไม่ที่เลยจะไม่ปฏิบัติธรรมถูกต้องอย่ากำหนดโซนนิ่งว่าหน้าโรงเรียนหน้าสถานศึกษาเนี่ยถนนเนี่ยจากมุมตึกนี้ถึงตึกนี้อะไรทำนองนี้นะครับห้ามไม่ให้มีการสลายธุระทำนองนี้ครับครับชัดเจนกว่าครับสรุปก็คือว่าประกาศสำนักนายกที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะออกนะครับแล้วก็จะห้ามขายเหล้าเบียร์ในรัศมี300 เมตรรอบสถานศึกษานั้นยังไม่ออกมาแต่คำสั่งขณะเดียวกันการโซนนิ่งพื้นที่ห้ามขายเหล้าเบียร์รอบสถานศึกษาจะเอากันอย่างไรตามคำสั่งคสช. 22/58ซึ่งเป็นที่มาของการตั้ง6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายากำกับดูแลนั้นนะครับก็ยังโซนนิ่งไม่เสร็จถูกต้องไหมฮะแต่ว่ามีทำลายที่ชัดเจนใช่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 ดำเนินการอยู่ดำเนินการอยู่ครับครับหมายถึงทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศหมายถึงว่าในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้จะรู้ที่ไหนอะไรบ้างครับแล้วในส่วนตรงนี้เราก็จะเริ่มเพิกถอนไม่ออกใบอนุญาตหรือที่อนุญาตไปเราก็จะเรียกคืนหรือสั่งประกาศห้ามกันหลักเป็นอย่างนี้นะครับหลักเป็นอย่างนี้ถ้ากำหนดตัวนี้ออกมาแล้วนโยบายท่านชัดเจนว่าจะไม่ไปรอนติดผู้ที่สุจริตอยู่ในเขตโซนนิ่งก็หมายถึงว่าถ้าท่านยังปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้นะท่านก็ยังสามารถดำเนินธุรกิจของท่านได้ตลอดไปแต่ถ้าทำผิดกฎหมายขึ้นเมื่อไรท่านจะโดนเพิกถอนตลอดชีวิตแล้วก็ร้านใหม่จะไม่จะออกใบอนุญาตให้ร้านใหม่เกิดขึ้นมาในเขตโซนนิ่งนั้นหลักเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นโชห่วยตามตอกซอกซอยอาป้าที่เคยขายอยู่ขายไปอาป้าอาม่าไม่เดือดร้อนไม่ได้ถูกกระทบไม่เดือดร้อนเข้าใจแล้วอย่างนี้มันผู้สุจริตเนี่ยผู้สุจริตจะไม่เป็นการรอนติดผู้สุจริตอยู่เดิมครับคุณนายครับอันนี้ชัดเจนขอบคุณมากครับท่านอธิบดีครับขอบคุณครับท่านสวัสดีครับขอบคุณครับท่านอธิบดีกรมสรรพสามิตนะคะคุณสมชายภูลสวัสดิ์ค่ะชัดเจนชัดเจนนะชัดเจนเอากันอย่างนี้เปิดลานเบียร์มันเป็นเรื่องใบอนุญาตชั่วคราวถูกค่ะการจะออกใบอนุญาตได้หรือไม่อย่างไรในพื้นที่ไหนก็ต้องดูกฎหมาย2ฉบับฉบับที่1กฎหมายของสรรพสามิตใช่แล้วเขามี3พื้นที่ต้องห้าม4พื้นที่ใกล้เคียงเกี่ยวเนื่องด้วยค่ะโรงเรียนวัดปั๊มและพื้นที่เกี่ยวเนื่องที่ต่อเนื่องกันทั้ง3ส่วนค่ะ
กฎหมายอีกฉบับคือกฎหมายของสาธารณสุขใช่ค่ะเขาห้ามจำหน่ายจ่ายโอนดื่มสุราในเขตไหนเช่นในสวนสาธารณะก็จะไม่ออกใบอนุญาตขายเหล้าขายเบียร์ในสวนสาธารณะอันนี้ชัดเจนแล้วห้ามเลยออกไม่ได้เรื่อง300เมตรรอบโรงเรียนรอบมหาวิทยาลัยเรื่องโซนนิ่งรอบโรงเรียนรอบมหาวิทยาลัยยังไม่ประกาศออกมารอกลางเดือนนี้เอาละครับไปพักกันอีกสักช่วงค่ะ